ยอหญิง.ออนไลน์ นะคะวันนี้พาคุณมาเที่ยวไกลนะคะที่ประเทศแคนเบอร์เรียอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คืออีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่เราจะได้พาคุณมาเที่ยวนะคะนั่นก็คือจังหวัดที่มีชื่อว่ากำปองฉนันนั่นเองนะคะและด้านหลังนี่นะคะหลายๆคนเห็นว่าคุณเอ๊ะคราวที่แล้วไปพนมเปญก็เห็นแบบนี้นี่นานี่แหละค่ะนี่คือนะคะอนุสาวรีย์นะคะสันติภาพนะคะก็จะมีนะอนุสาวรีย์นะคะอยู่แบบนี้ทุกที่ทุกจังหวัดเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะคะเหมือนกับว่าเราไปที่ไหนก็จะมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะแต่ละที่ก็จะมีลักษณะที่อาจจะมีความคล้ายบ้างหรือแตกต่างกันบ้างแต่ที่นี่เนี่ยนะคะอนุสาวรีย์นะคะ Independence Monument เนี่ยมีทุกที่มีทุกจังหวัดนะคะลักษณะแบบเดียวกันเลยทีเดียวนะคะนี่เป็นจุดหนึ่งนะคะในนะคะจังหวัดนี้นี่ก็คือกำปองฉนันนั่นเองเลยนะคะและอย่าลืมนะคะเห็นไหมคะนี่คือนะคะโมเดิร์นนะคะตุ๊กๆนี่นะแบบใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะคะเราเห็นใหม่วันนี้มาแบบสีเหลืองบรรยากาศแบบนิวยอร์กเลยทีเดียวนะคะนี่แหละค่ะเป็นแพทเทิร์นนะคะเดียวกันนะคะกับที่เราใช้ที่อินเดียแต่ไม่ใช่ค่ะตอนนี้นะคะที่แคนเบอร์เรียเขาก็ใช้แบบนี้แล้วนะคะนี่คือดูบรรยากาศรอบๆนะคะในช่วงเวลากลางวันนะคะของ Water Festival นะคะที่มีจัดขึ้นนะคะวันที่15นะคะจนถึงวันที่17นะคะมีนาคมนะคะเดี๋ยวเราจะดูบรรยากาศกันไปทั่วๆนะคะว่าบรรยากาศงานนั้นจะเป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวจะพาคุณไปเที่ยวค่ะและนี่ก็คือศาลากลางนะคะจังหวัดกำปองฉนันนั่นเองนะคะเราจะเห็นได้นะคะศิลปะแบบนี้นะคะเป็นการผสมผสานที่สวยงามมากเลยและที่น่ารักคือว่าเขามีการอนุรักษ์นะคะศิลปะแบบนี้ไว้นี่คือตัวอาคารเดิมนะคะไปดูด้านหลังนะคะอีกด้านนึงนะคะกล้องจะค่อยๆแพนไปนะคะดูนะคะว่าทางด้านซ้ายมือของเรียนเองเนี่ยนะคะเป็นตึกที่เขาสร้างใหม่แต่สร้างใหม่เนี่ยนะคะก็ยังคงวัฒนธรรมแบบเดิมเอาไว้อยู่นะคะนี่คือการเป็นการผสมผสานที่ดูแล้วนะถึงแม้ว่าสร้างใหม่มาเนี่ยก็ยังเป็นกลมกลืนนะก็ยังมีความเป็นคแมร์นะคะเป็นแคนเบอร์เรียนนะคะที่มีอิทธิพลของฝรั่งเศสนะคะในส่วนของสถาปัตยกรรมเนี่ยผสมผสานอยู่เลยทีเดียวนะคะเอาละคุณผู้ชมค่ะนั่งพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีนะคะไกด์กิตติศักดิ์นะคะพาเราไปเที่ยวนะคะ River Festival ที่เป็นงานใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะมากับกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พบกับไกด์กิตติศักดิ์ VIP สุดๆของเรานะคะดร.แซมค่ะสวัสดีค่ะดร.สวัสดีครับเดี๋ยวได้เจอกันใหม่แล้วสบายดีครับสบายดีเลยนะคะตอนนี้ทราบว่าเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษที่กัมพูชาเนี่ยเขาก็มีงานพิเศษก่อนสงกรานต์เหมือนกันในซัมเมอร์เนี่ยที่กัมพูชามีงานอะไรบ้างคะเดือนนี้จะมีเทศกาลแม่น้ำที่เขาจัดขึ้นที่จังหวัดกำปองธมจังหวัดกำปองธมเนี่ยจะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่ติดแม่น้ำครับผมแล้วก็ไม่ไกลนะครับจากพนมเปญไปจังหวัดกำปองฉนังเนี่ยก็91กิโลแล้วก็จังหวัดกำปองฉนังเนี่ยคือมีประชากรประมาณ 50,000 คนแล้วก็สัญลักษณ์ของจังหวัดกำปองฉนังเนี่ยคือเขาทำหม้อดินใช่หม้อดินเขามีชื่อเสียงด้านหม้อดินปั้นหม้อใช่แล้วก็ไอ้เทศกาลแม่น้ำเนี่ยมันจะมีทุกปีแล้วก็คือเวียนกันไปแต่ละจังหวัดที่ติดแม่น้ำมีกี่จังหวัดที่ติดแม่น้ำคะประมาณ8อ่ะ6ถึง8เนี่ยฮะแล้วก็เขาก็วนเวียนกันไปแล้วก็จังหวัดไหนที่ติดทะเลเขาก็ไปทำที่จังหวัดติดทะเลครับผมแล้วก็ในงานเนี่ยนะคะที่บอกว่าเวียนกันไปทุกปีให้แต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นเจ้าภาพตอนนี้ทำมากี่ปีแล้วคะทำมา5ปีแล้วฮะ5จังหวัดคือเดือนเนี้ยที่จังหวัดกำปองฉนังเนี่ยเป็นครั้งที่5เป็นครั้งที่5ครับผมแล้วก็คือคนไทยอาจจะไม่เคยได้ยินนะเทศกาลนี้นะคะคือ River Festival นะและในงานเนี่ยนะคะเขาจะมีอะไรบ้างคะในงานเนี่ยคือมีการตั้งบูธขายของที่ชาวบ้านเขาเป็น SME เป็นโอท็อปอะไรเงี้ยแล้วก็มี
สถานทูตประเทศอื่นๆเขาก็ไปมีบูธของเขารวมอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีผู้นำประเทศผู้นำประเทศเข้าร่วมเปิดงานแล้วก็มีทูตไหมมีทูตมีทูตจากต่างประเทศเข้าร่วมด้วยอะไรเงี้ยแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยเขาก็เข้าร่วมด้วยมากกว่านั้นน่ะคือชาวกัมพูชาเขาชอบไปเทศกาลนี้พูดถึงงานนะงานของRiver Festival เนี่ยหน่วยงานไหนเป็นหน่วยงานเจ้าภาพคะคือจริงๆแล้วอยู่ในการดูแลของส่วนการท่องเที่ยวแต่เขาจะตั้งกรรมการเขาจะตั้งกรรมการโดยมีรัฐมนตรีทองคนรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นประธานใช่ครับแล้วก็มีกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาหลายกระทรวงเหมือนกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงมหาไทยอะไรเงี้ยฮะใช่ฮะมาร่วมกันแล้วเพราะฉะนั้นคือท่านรัฐมนตรีตอนนี้คืองานท่านรัฐมนตรีการท่องเที่ยวก็จะเป็นพระเอกหลักเลยเป็นตัวหลักเลยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆมาช่วยเสริมใช่ครับใช่ครับคือท่านดร.ทองคนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยเขาเป็นประธานกรรมการใช่ฮะก็เมื่ออย่างนั้นเนี่ยเขาเป็นตัวหลักแล้วก็เขาต้องดูความเรียบร้อยทุกอย่างให้งานนี้ประสบความสำเร็จนะฮะแต่เขาก็มีประสบการณ์มาหลายๆปีท่านดร.ทองคอนเนี่ยเขาทำดีมากพี่ราคาอากาศล่ะคะเป็นไงคะร้อนสิคะโอ้โหไม่น้อยหน้านะคะกรุงเทพมหานครนะคะแบงคอกไทยแลนด์ของเรานะคะนี่เราอยู่ที่จังหวัดกำปงชนันนะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีเทศกาลนะคะต้อนรับซัมเมอร์ของเขาก็คือ River Festival นะคะจัดกัน3วัน3คืนเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะและนี่คือความหวานของน้ำผึ้งนะคะกับความหวานของเจ้าของนะคะสวยพอดีกันเลยทีเดียวนะคะ Can you please smile yeah นะคะอันนี้ก็เป็นน้ำผึ้งออร์แกนิกใช่ไหมน้ำผึ้งออร์แกนิก the real นะคะนี่เป็นน้ำผึ้งแท้ๆนะคะน้ำผึ้งเลี้ยงนะคะของกัมพูชาเขาด้วยเหมือนกันนะดูแพคเกจิ้งของเขานะคะโอ้โหนี่นะคะกินกันเป็นล่ำเป็นสันเลยทีเดียวนะนี่นะคะหนึ่งในนโยบายนะของรัฐมนตรีนะคะของรัฐบาลของท่านสมเด็จฮุนเซนนะคะก็คือว่าส่งเสริมอาหารนะที่เป็นออร์แกนิกด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะและนี่คือบรรยากาศส่วนหนึ่งของงานนะคะเราก็ไปดูฟู้ดสตรีทกันมาแล้วนะคะโอ้โหนะคะสนุกไปเลยทีเดียวเลยใช่ไหมคะว่าอาหารก็ซูเปอร์เหมือนกันนะคะไทยแลนด์แคมโบเดียนนะคะมีทุกรูปแบบนะคะตอนนี้ก็มีการออกบูธนะคะเป็นการออกบูธนะคะเอ็กซิบิชันนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าในโซนด้านนี้นะคะเป็นโซนที่เกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของหน่วยงานราชการนะคะแล้วก็ทางรัฐวิสาหกิจมาผสมผสานกันเลยทีเดียวนะคะก็อากาศร้อนใช้ได้ร้อนไหมร้อนไหมร้อนร้อนนะ very good นะคะสปีกไทยใช่ไหมคะนิดหน่อยนะคะเห็นไหมคะว่านี่นะคะก็เป็นบรรยากาศในการทำงานของคนก็หน่วยงานทุกคนเขาก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็เป็นการเตรียมตัวนะคะให้คนกัมพูชาเขาเนี่ยเป็นการฝึกเขาเรียกว่า learning นะคะเขาเรียกว่า learning by doing เลยก็ให้ทุกคนนะคะอย่างที่ท่านบอกว่ารัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกไว้นะคะว่าให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันในการต้อนรับนะคะนักท่องเที่ยวที่จะมาทั้งนักท่องเที่ยวที่มาจากเขมรด้วยกันที่กัมพูชาด้วยกันนะคะแล้วก็มาจากต่างประเทศด้วยกันด้วยนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนนะคะเอกชนนะคะกับราชการนะคะโซนด้านโน้นนะคะก็จะเป็นโซนนะคะที่การได้รับความร่วมมือนะคะจากบรรดาสถานทูตต่างๆนานานะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าจะมีสถานทูตนะคะประเทศไหนมาบ้างนะคะแล้วก็ประเทศไทยมาหรือเปล่าเดี๋ยวแอบไปดูกันนะคะโอ้นี่หมวกคุณลุงสวยน่าดูเลยนะคะเราก็จะดูแฟชั่นการแต่งกายนะคะแต่ละคนแต่ละท่านนะคะก็จะสนุกสนานกันมากเลยทีเดียวทุกคนก็ต้องการที่จะมาคลายความร้อนแล้วก็มาสนุกกันนะคะสินเจ้าสวัสดีค่ะว้าว this is very lovely yeah นะคะอันนี้เขาน่ารักมากเลยนะคะเอาหมวกนะคะของเวียดนามนะคะมาทำนะคะเป็นนี่ so what do you present what do you proud to present fur right yeah นะคะนี่เขาเอาก๋วยเตี๋ยวfur นะคะfur มา present and also coffee
คอฟฟี่เวียดนามคอฟฟี่เวียดนามคอฟฟี่เวียดนามคอฟฟี่นี่นะคะนี่ฮะนี่ก็หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อนะคะของเวียดนามนะคะคือเฟอแล้วก็กาแฟอาราบิก้านะคะสุดยอดมากเลยเดียว very goodวันนี้นะคะยอหญิงดอทออนไลน์นะคะและวิทยุครอบครัวข่าวของเรานะคะอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะคะและอยู่กับท่านทูตไทยนะคะประจำประเทศกัมพูชานะคะท่านทูตปัญญรัตน์ภูนทรัพย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านขาท่านขาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าวันนี้นะคะ River Festival นี่เป็นยังไงบ้างคะคนไทยเพิ่งจะรู้จักเป็นครั้งแรกค่ะครับคือกัมพูชาเขามีงานเกี่ยวกับน้ำประจำปีหลายงานนะครับ River Festival ก็เป็นงานหนึ่งนะครับเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับโดยเวียนจัดไปตามจังหวัดที่ติดกับแม่น้ำนะครับคือนอกจาก River Festival แล้วยังมี Sea Festival อีกงานหนึ่งซึ่งจัดที่จังหวัดติดทะเลชายแดนทะเลครับแล้วก็งานนี้เป็นงานครั้งที่5แล้วก็สารเอกทูตมาร่วมงานด้วยทุกครั้งครับโอ้เยี่ยมเลยค่ะและครั้งนี้นะคะในส่วนของสารทูตไทยที่เรามาร่วมงานเนี่ยนะคะเรามีจุดประสงค์หรือว่ามีคำคาดหวังอะไรในการที่เรามาร่วมงานกับพวกเขาด้วยไหมคะครับก็โดยที่ไทยและกัมพูชามีชายแดนติดต่อกันนะครับประชาชนประเทศทั้งสองมีวัฒนธรรมร่วมกันมีประวัติศาสตร์ร่วมกันแล้วก็ไปมาหาสู่กันดังนั้นสารทูตมาร่วมงานครั้งนี้ก็เพื่ ย้ำประเด็นนี้ว่าไทยกับกัมพูชาก็เป็นดุจดั่งประเทศพี่น้องที่มีชายแดนติดต่อกันแล้วก็ต้องอยู่ร่วมกันตลอดไปครับนะคะเยี่ยมเลยค่ะและครั้งนี้เนี่ยนะคะประชาชนชาวไทยนะคะพอดีอาจจะอยู่แล้วอาจจะรู้สึกว่ายังไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าท่านเรียนที่อยู่มานานแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ถือว่ายอดเยี่ยมทุกด้านนะครับทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและก็ด้านประชาชนครับค่ะนะคะและครั้งนี้ในส่วนที่มาร่วมงานเนี่ยนะคะที่น่าประทับใจก็คือว่าทุกร้านเนี่ยเขาจะเอาสินค้าเนี่ยออกมาจำหน่ายกันนะคะแต่เราเนี่ยทราบว่ามีไฮไลท์ที่แตกต่างจากประเทศอื่นเป็นยังไงคะท่านคะเห็นมีอาหารเต็มไปหมดเลยค่ะครับก็สารทูตเตรียมอาหารกล่องมาแจกนะครับเป็นข้าวเหนียวหมูทอดแล้วก็ข้าวเหนียวไก่ย่างครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะมีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่คะเนี่ยเตรียมมา200ชุดครับโอ้โหนะคะคราวนี้ในเรื่องของอาหารไทยกับอาหารกัมพูชาเนี่ยคนกัมพูชาก็ชอบอาหารไทยมากน้อยขนาดไหนคะชอบมากเลยครับแต่เขาจะไม่ทานเผ็ดมากเท่าคนไทยเท่านั้นครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะนะคะการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องนะคะไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยทำได้นะคะโดยองค์กรของรัฐนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านมากๆนะคะที่เชื่อมความสัมพันธ์อันดีอันนี้ไว้กับประเทศของเราด้วยนะคะกราบขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นการให้คุณได้ดูนะคะวิธีการทำงานนะคะของกัมพูชาเขานะถึงบอกว่าเขาได้เรียนรู้นะคะ live and learn ในการทำงานจริงๆนะคะนี่เป็นการกล่าวรายงานเห็นไหมคะเขากล่าวภาษา soundtrack นะคะซึ่งเป็นภาษาคาโบเดียนะคะแล้วก็มีตัว subtitle นะคะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษนะคะในการเตรียมพร้อมนะคะเรียกว่าทำงานได้แต่ดีเยี่ยมนะคะในการดูแลเรื่องของความปลอดภัย security นะคะดีเยี่ยมเลยค่ะที่คุณได้เห็นมานะคะการจัดการทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะและนี่คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะคุณจะได้เห็นภาพนะคะที่คนมารวมกันเป็นหมื่นเนี่ยนี่คือแขกรับเชิญนะคะแล้วก็ผู้คนนะที่มารวมกันพร้อมกันไม่ว่าจะมาจากเมืองหลวงจากที่นำมาจังหวัดต่างๆนะคะมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะเพื่อการท่องเที่ยวของกัมพูชานับเป็นเรื่องราวและเป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยทีเดียวนะคะและท่านเจ้าหน้าที่เซนเองนะคะก็ได้เดินทางนะคะมาจากทางรถยนต์นะคะแล้วคุณจะได้เห็นเลยว่าแต่ละบ้านเขาก็จะตื่นเต้นในการที่เอาธงนะคะกัมพูชาขึ้นมาในการต้อนรับผู้นำของเขานะคะเป็นเรื่องน่าประทับใจมากเลยนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นการ19นะคะที่ทำให้นะคะการท่องเที่ยวของกัมพูชานั้นนะคะเป็นการเติบโตนะก้าวที่น่าสนใจมากนะคะและที่สำคัญคือเขามีนโยบายแน่นอนแล้วว่าการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวต้องมีความปลอดภัยนี่คือนโยบายที่มาจากรัฐบาลนะคะ
เอาละค่ะยอหญิง.ออนไลน์นะคะเจอแก๊งนะคะสุภาพสตรีนะคะสาวๆเยอะแยะมากมายนะคะเราไปคุยกันหน่อยนะคะว่านะคะพวกเธอมาจากไหนกันนะคะอันนี้เขาก็จะแต่งตัวกันมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะแต่ละคนเห็นไหมคะว่าอันนี้ก็สวยแบบนะคะกัมพูชานะคะเป็นกัมพูชาสไตล์เลยทีเดียวนะคะสวยไหมสวยไหมสวยมากนะคะเรามองนะคะเดี๋ยวเรามองรอบทิศทางเลยนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะมากันแบบไหนบ้างนะคะเอาเยอะเลยนะคะโอ้มีทั้งสื่อนะคะมากันเยอะคนไทยค่ะคนไทยค่ะเห็นไหมครับมีทั้งสื่อสวัสดีค่ะจุ๊บริบสัวนะคะนี่ก็เตรียมตัวกันพร้อมกันมาเลยจ้านะคะน้านะหาเป็นทางการเห็นไหมนะคะเขาพูดกันได้นะคะเนี่ยมาด้านหลังนี่เป็นเพื่อนพี่น้องชาวมุสลิมนะคะที่นี่ก็มีนะคะเป็นพหุเหมือนกันนะคะก็มีทั้งนะคะไทยแล้วก็มีมุสลิมนะคะแล้วก็มีคริสเตียนนะอยู่ด้วยกันนะคะกล้องเบนไปข้างหลังหน่อยก็จะเห็นพี่ๆมุสลิมอยู่ด้านหลังนะคะนั่นเลยนะคะหาเห็นไหมคะอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุม you come every year for the river festival yes every year yes what do you like what is special I think that is special for the boat racing as well and also the activities of Cambodian people trying with the river festival that show the powerful of Cambodian the feeling to get the festival that is the best festival for Cambodian as well นะคะเขาก็บอกว่าเป็นงานที่แบบว่าดีที่สุดเลยนะคะสำหรับซัมเมอร์ของกัมพูชาด้วยเหมือนกันนะคะ so what is the blue shirt represent this is represent for the powers of the youth in Cambodia yeahนะคะอันนี้ก็เป็นสีของกลุ่มเยาวชนนะคะของแคมโบเดียด้วยเหมือนกันนะคะ so you want to say anything to invite the people to come to the river festival for in Cambodia next year yes okay especially I would like to say thank you for all the visitor especially for the foreigner also Thai right so Thai people also come to Cambodia and we are represent for all the Cambodian people want to say thank you so much and hopefully that you will enjoy us for the nextfestival in Cambodia because this festival is not just only for Cambodian for all the people in around the world that have the rivers like Thai also have river yes. Yeah Mekong river right yes okay oh, that we have Chao Phraya yes right. So that is helpful for the big people one. Yeah the big one okay thank you so muchคุณผู้ชมที่รักคะจากพื้นที่ที่เรามาดูแล้วก็ติดตามนะตอนนี้นะคะมืดไปหมดเลยทีเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องมากันหมดเลยทีเดียวนะฮะเวลาที่เขาบอกว่ามีงานใหญ่ๆนะฮะในกัมพูชามาแล้วพ่อแม่พี่น้องเขามากันแบบว่าเป็นแสนนี่นะฮะหน้าตาออกมาแล้วเป็นแบบนี้เลยจริงๆนะคะตอนนี้นะคนก็เรียกว่าหลายหมื่นนะฮะเพราะจากพื้นที่ที่ทั้งหมดเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะมาอยู่ที่นี่นะฮะรวมกันเรียกว่าจังหวัดนี้เนี่ยมีเท่าไหร่เนี่ยก็มากันเลยแล้วก็นักท่องเที่ยวก็มากันเลยนะคะอีกสักครู่นึงนะฮะตอนนี้เนี่ยนะก็จะทำพิธีเปิดด้านในก็มีทั้งพระท่านสมเด็จฮุนเซนนะคะแล้วก็สมเด็จเตบันนะคะก็มาอยู่ที่งานนี้ด้วยเลยทีเดียวนะคะก็ได้มีโอกาสชื่นชมอย่างใกล้ชิดนะคะเราก็โชคดีมากเลยทีเดียวนะคะได้ร่วมพิธีนะคะงานเปิดต้อนรับท่านสมเด็จฮุนเซนนะคะที่หน้าบูธของสถานทูตไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะอีกสักครู่นึงนะคะไปดูนะในการนะนำเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะของกัมพูชานะตอนนี้ก็นำเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะไม่การท่องเที่ยวทุกรูปแบบทั้งอีโคทัวริซึมนะคะแล้วก็สร้างให้ผู้คนเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้ในการจัดงานการท่องเที่ยวนะคะโดยต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นชาวกัมพูชาก่อนแล้วก็พ่อแม่พี่น้องจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าเทศกาลนี้ไอเดียดีต้องยกให้เขานะคะเขาเป็นต้นแบบไอเดียของ RiverFestival นะคะหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะของการท่องเที่ยวแห่งประเทศกัมพูชาค่ะร่วมช่วยนึงเพื่อที่จะบานโชว์ทำพิธีมาในปนตะเลเลติปราทำแขกกระปุกชนะกราบประเทศวัดตะเลตามจับกันที่เพียบประชิดจุดนั่งเตะจอบนั่นไงเราเข้มต่อการที่ในการสมัครคุ้มยังความใครจะพูดให้กระดองตัวใครให้กระดองดูเดือดร้อนดูเกรงขอบูชาดูเชียร์เชียร์เชียร์ในพันธะเชียร์แต่บานชื่อมาวินิเกี่ยวกับเชียร์ในการยืดแต่บานขึ้นฐานรีบร้อนชนะไทยจิตใจในชนะมิตรเรา